ประชุมในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นนะคะกลยุทธ์หุ้นประจำวันที่23มกราคม2555นะคะโดยรวมวันนี้เรามองตลาดน่าจะเงียบเหงาลงนะคะหลายตลาดในภูมิภาคได้ปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีนนะคะโดยตลาดที่ปิดทำการเนี่ยก็จะมีฮ่องกงเกาหลีนะคะมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันจีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามนะคะก็คิดว่าวอลุ่มก็น่าจะหายไปมากพอควรนะคะจากที่หลายๆตลาดปิดทำการนะคะทำให้เรามองว่ากรอบการเทรดในวันนี้น่าจะยังคงเทรดในกรอบค่อนข้างจำกัดนะคะเรามองกรอบที่1053ถึง1061นะคะปัจจัยส่วนใหญ่ที่แวดล้อมเนี่ยยังคงต้องรอความชัดเจนนะคะสิ่งที่นักลงทุนจับตาดูอยู่มากที่สุดในตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างรัฐบาลกรีซกับเจ้าหนี้ภาคเอกชนนะคะซึ่งติดต่อมีประชุมติดต่อกันมาหลายวันนะคะยังไม่สามารถประกาศข้อสรุปที่ชัดเจนได้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คาดหวังว่าจะมีความคืบหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนในวันจันทร์นี้นะคะก็ทุกคนก็จับตาดูอยู่ว่าจะมีการประกาศออกมาอย่างไรนะคะก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามากำหนดทิศทางของตลาดอีกครั้งนึงถ้าหากมีการเจรจาหรือว่าข้อตกลงที่มีความชัดเจนขึ้นในเชิงบวกตลาดอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้นนะคะแต่ว่าถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ตลาดน่าจะซึมตัวลงต่อนะคะส่วนอีกแฟกเตอร์นึงที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์นะคะคือการประชุมของธนาคารกลางของทั้งที่สหรัฐหรือว่า FOMC แล้วก็ของไทยคือ MPC นะคะสหรัฐจะประชุม2วันนะคะวันที่24และ25ส่วนของไทยประชุมวันที่25นะคะเรื่องของการทิศทางของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มุมมองของธนาคารกลางต่อภาพโดยรวมของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้ของยูโรโซนนะคะก็คงเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนยังต้องจับตานะคะในวันนี้เนี่ยจะเป็นวันทำการแรกที่จะมีการประกาศ Trading Alert List นะคะจากทางตลาดหลักทรัพย์นะคะก็คงต้องอาจจะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดหรือว่าหุ้นบางตัวได้นะคะที่เป็นลิสต์ที่ประกาศออกมานะคะก็เป็น 2-3 แฟกเตอร์ที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาภาพโดยรวมยังมองว่าน่าจะผันผวนอยู่ในทิศทางที่ไม่น่าจะไปไหนได้ไกลมากนักนะคะในระหว่างรอความชัดเจนของปัจจัยนะคะกลยุทธ์การลงทุนยังเน้นการซื้อเก็งกำไรคงพอร์ตไว้ที่ 50% ก่อนนะคะเพื่อรออัปเดตปัจจัยเพิ่มเติมนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยเราก็ให้เทค profit ตัว STA ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ที่ถือต่อก็จะมี AIT การบินไทย SCB แล้วก็ปรับเข้ามา1ตัวคือตัว TK นะคะเราคาดการปันผลประมาณ60สตางค์นะคะสำหรับตัวนี้ให้ yield ประมาณ 5.7% นะคะราคาพื้นฐาน 14.70 นะคะกรอบการเทรดระยะสั้นมองแนวต้าน 11.30 ถึง 12 บาทแนวรับ10บาท40ถึง10บาท20นะคะคัดลอสที่10บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ